จากการที่ผมมีโอกาสพบปะนักลงทุนนะครับผู้ประกอบการทั้งในแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยก็ดูว่าเขามีความสนใจใน EC แล้วก็มีความตั้งใจที่จะลงทุนที่ชัดเจนขึ้นเข้าใจว่าส่วนนี้ก็เพราะว่าเขาได้เห็นของความก้าวหน้านะครับของ EC โดยเฉพาะในเรื่องของโครงการหลักที่เป็นโครงการเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานนะครับเรื่องกฎหมายเขาเห็นแล้วว่าเรามีกฎหมาย EC รองรับจริงมีกลไกการขับเคลื่อนโครงการต่างๆนะครับมีการเชื่อมโยงเพราะเท่าที่สัมผัสเนี่ยดูได้จากคำถามที่ถามเนี่ยนะครับมุ่งไปสู่การที่จะหาข้อมูลหลังจากที่ได้เห็นความก้าวหน้าเพื่อที่จะพิจารณาว่าจะลงทุนไหมในประเทศไทยก้าวสู่ปีที่ 4 นี้รัฐบาลจะเร่งลุกในการที่เข้าไปหานักลงทุนทั้งในและต่างประเทศมากขึ้นใช่ไหมครับก็เป็นแนวทางซึ่งอยากจะเห็นทางสำนักงาน EC นะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น BOI เป็นกระทรวงต่างๆนะครับที่เป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องของอุตสาหกรรมก็ดีนะครับการศึกษาการพัฒนาบุคลากรที่สำคัญมากเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของสภาพแวดล้อมเนี่ยเดินในเชิงรุกนะครับก็อาจจะจับทีมไปพบปะกับผู้ลงทุนทั้งในประเทศนะครับไม่ใช่แต่ต่างประเทศเพื่อชี้แจงแล้วก็ให้ข้อมูลในจุดนี้เนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าที่ได้เรียนไปว่าเขามีความสนใจมากเลยนะครับที่จะมาจะถือเป็นแผนหลักในปีหน้าไหมครับสำหรับ EC ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับทักษะแรงงานที่ต้องการใน EC นี่คือมีอะไรบ้างอะคะที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของอาชีวะนะครับอันนี้ชัดเจนการพัฒนาคนของเราในระดับอาชีวะเพื่อให้เป็นกำลังพลากรนะครับที่สามารถที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่เราอยากให้เกิดอุตสาหกรรมที่เราอยากต่อยอดด้วยเทคโนโลยีใหม่เมื่อสักครู่ผมก็ได้หารือกับท่านรัฐมนตรีศึกษาครับวันนี้ท่านมาด้วยเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านจะเร่งทำเรื่องอาชีวะเลยนะครับโดยเฉพาะสำหรับพื้นที่ EC ซึ่งเราไม่ได้ศึกษากันนะครับและรู้ว่างบประมาณที่จำเป็นสนับสนุนเป็นอย่างไรเริ่มจากปีหน้าเขาจะปั้นยังไงค่ะความขึ้นหน้าเรื่องเซกเตอร์ธุรกิจที่เราผลักดันเข้ามาลงทุนกับเราจริงจังเรื่องเงินทุนการพัฒนาธุรกิจทั้งพัฒนาคนเทคโนโลยีนะคะมันมีเซกเตอร์ไหนจากประเทศไหนที่พอสนใจแสดงความจริงจังกับเราที่มีความขึ้นหน้าค่ะท่านก็มีอยู่หลายที่นะที่ผมรับทราบจากการ EC เนี่ยนะครับในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นเรื่องยานยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งผู้ผลิตขึ้นอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วแต่เขาสนใจที่จะต่อยอดขึ้นไปอีกนะครับเรื่องของการดูแลสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นระบบของการบำบัดของเสียการดูแลสภาพของอากาศนะครับก็มีมาพบปะว่าสนใจที่จะลงทุนในเรื่องของการแพทย์ก็ชัดเจนนะครับในเรื่องของการแพทย์สมัยใหม่ในเรื่องของการดูแลผู้สูงวัยก็มีผู้ลงทุนทั้งไทยและเทศที่ให้ความสนใจลง